กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกคลี่คลายลงมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ที่น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปคด้วยพอดีเนี่ยเราจะใช้โอกาสตรงนี้ในการสร้างแรงดึงดูดให้เงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกันกับดร.ทิติมาชูเชิดครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจและตลาดการเงิน Economic Intelligence Center หรือว่า EICของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนอยู่ในสายคุยกันกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพนนะคุณบอยค่ะค่ะดร.คะมาในช่วงเวลานี้นะคะหลายๆประเทศเริ่มมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจดีมากยิ่งขึ้นนะคะอยากจะให้ดร.ช่วยประเมินแนวโน้มค่ะสำหรับภาพรวมของ FDI ทั่วโลกณปัจจุบันนี้เราประเมินยังไงบ้างคะสำหรับปี2022นี้ค่ะค่ะก็ขอย้อนกลับไปว่าปี2021เห็นอะไรนะคะเราเห็นว่า FDI ทั่วโลกเนี่ยค่ะมันก็ฟื้นตัวเหมือนเราพ้นจากโควิดอะค่ะหลังคลายล็อกดาวน์ FDI ของโลกเนี่ยฟื้นเป็น V shape เลยนะคะกลับมาอยู่ที่ระดับก่อนโควิดได้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับภูมิภาคเอเชียเนี่ยค่ะก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างจากภูมิภาคอื่นเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ FDI โลกมันแย่ๆเนี่ยแต่ของเอเชียเนี่ยก็ยังเข้ามาต่อเนื่องนะคะครับแล้วก็ภาพนี้เนี่ยถ้าหากว่ามองเป็นของในอาเซียนนะคะก็จะเห็นว่าเราก็เป็นวินเนอร์ในการดึงดูด FDI เข้ามารีเจียนของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะต่อเนื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียไทยก็ด้วยนะคะที่ได้รับตรงนี้นะคะส่วนไทยเนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามานะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าปี2018ก่อนที่จะมีเทรดวอร์นะคะแล้วก็มองว่าที่หลายๆคนเขากลับเข้ามาเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่การผลิตด้วยนะคะที่ต้องเริ่มคิดว่าพอมีโควิดแล้วมันเริ่มห่วงโซ่แบบเดิมมันไม่ค่อยแน่นอนแล้วค่ะก็เลยต้องมาเปลี่ยนดูว่าจะหาพันธมิตรใกล้ๆบ้านได้ไหมซึ่งอาเซียนนี่ก็ดึงดูดได้เยอะนะคะแล้วก็เทรนด์เนี้ยค่ะถึงแม้ว่าปี2022เนี่ยจะเห็นว่าโลกเนี่ยบรรยากาศมันไม่ค่อยดีในเรื่องการลงทุนเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนของสงครามเรื่องวิกฤตพลังงานอาหารอะไรที่มันมีมากกว่าปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องปัจจัยโครงสร้างที่ว่าโลกอยากจะย้ายห่วงโซ่การผลิตมารีเจียนที่มันยืดหยุ่นมากขึ้นเนี่ยมาอาเซียนเนี่ยคิดว่าปัจจัยบวกเนี่ยน่าจะยังอยู่แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็อาเซียนในช่วงครึ่งหลังของปีแล้วก็ในช่วงต่อไปค่ะครับทุกวันนี้ก็อาจจะมีหลายประเทศเป็นเป้าหมายการลงทุนอยู่บ้างพอสมควรนะครับถ้าเปรียบเทียบไปแล้วในประเทศไทยมีจุดเด่นมีจุดแข็งยังไงในการดึงดูดเงินการลงทุนได้บ้างครับค่ะต้องบอกว่าประเทศไทยจุดแข็งเราก็อาจจะเราบอกว่าเรื่องแรงงานถูกคงไม่ใช่แล้วนะคะแต่ว่าจุดแข็งไทยตอนนี้จะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เราก็สร้างไว้รองรับการดึงดูดเงินการลงทุนต่างประเทศเนี่ยมาระยะนึงแล้วนะคะเราเห็นว่าเรามีการเตรียมเขตนิคมอุตสาหกรรมใน EEC นะคะที่มีความทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะรองรับกับเทรนด์ใหม่ๆของโลกที่เป็นเรื่องของกระแสรักสิ่งแวดล้อมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงใช้พลังงานสะอาดอะไรพวกนี้นะคะก็มีความพร้อมที่เงินลงทุนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยค่ะสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งออกภายใต้เกณฑ์ต่างๆที่โลกต้องการได้ค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะEEC เนี่ยก็เหมือนเป็นต้นแบบแล้วก็ยังสามารถที่จะขยายโมเดลนี้ไปยังภาคอื่นๆได้ด้วยถ้าว่ารัฐบาลไทยทำต่อเนื่องค่ะก็น่าที่จะทำให้นิคมใหม่ๆทันสมัยเนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศได้ค่ะค่ะมาดูที่ปัจจัยเสริมปัจจัยเสี่ยงในประเทศกันบ้างนะคะเรามองเห็นศักยภาพของไทยนะคะในแง่ของการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนนะคะและมุมมองนะคะของทางด้านEIC เองเนี่ยเราประเมินประเทศไทยเอาไว้สำหรับปัจจัยเสริมปัจจัยเสี่ยงยังไงบ้างคะสำหรับปัจจัยเสริมนะคะแน่นอนว่าไทยเราก็เพิ่งเรารอการท่องเที่ยวมานานแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคิดว่าคงจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเยอะขึ้นนะคะถ้าว่ามูลตั้มขนาดนี้แล้วว่าถ้าปีหน้าได้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เรื่องเอนจินของท่องเที่ยวเนี่ยมันพาเราไปได้ไกลขึ้นนะคะก็จะไม่เหมือนโลกที่ชะลอตัวนะคะแล้วก็ถ้าเรื่อง FDI ที่เมื่อกี้พูดถึงอะค่ะถ้าหากว่ามันเป็นจังหวะที่พ้นโควิดแล้วทั้งโลกเนี่ยกำลังมองหาการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตหรือว่าหาห่วงโซ่การผลิตที่มันมั่นคงแล้วก็ไว้ใจได้เนี่ยไทยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เรื่องการลงทุนของเอกชนอะค่ะน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยเสริมให้ได้ค่ะครับกลางเดือนหน้าเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคด้วยนะครับดร.ทิติมาเองมองว่าเราจะใช้โอกาสตรงนี้ในการคว้าโอกาสจากการเป็นเจ้าภาพได้ยังไงบ้างครับ
สำหรับโอกาสที่เราจะเป็นเจ้าภาพเอเปคนะคะอย่างแรกที่มองเลยก็คือว่าเราก็เหมือนแสดงความพร้อมอะค่ะให้กับทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเราก้าวผ่านโควิดไปแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับการลงทุนการค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะที่จะเข้ามาพร้อมกับเรามีความพร้อมที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับชาติอื่นๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ตัวทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนหรือว่าประชาชนเนี่ยได้เห็นโอกาสว่ามันจะเชื่อมโยงประเทศเราอะกับกลุ่มได้ยังไงนะคะแล้วก็การที่พูดคุยกันเนี่ยก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องใหม่ๆที่โลกเขาคุยกันเรื่องกระแสความยั่งยืนเนี่ยว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงให้เข้ากับกระแสโลกนะคะถ้าว่าเราอยากจะลงทุนและค้าขายกับเขาต่อนะคะแล้วก็อย่างที่สองค่ะประเทศไทยก็จะเหมือนผู้นำเขตเศรษฐกิจต่างๆและนักธุรกิจชั้นนำเนี่ยเขาก็จะต้องมาไทยนะคะก็จะเป็นการโชว์ศักยภาพของประเทศนะคะว่าเรามีความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเรื่องเพย์เมนต์นะคะแล้วก็เรื่องความทันสมัยของนิคมอุตสาหกรรมอะไรที่เราอยากจะเหมือนกับประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์ที่จะโชว์ให้ลูกค้าได้เห็นนะคะค่ะได้อันนี้เป็นมุมมองของทางEIC นะครับเดี๋ยวเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปคไปพร้อมๆกันวันนี้ขอบคุณดร.ทิติมามากเลยครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มุมมองของทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนเคลื่อนย้ายซึ่งก็มีโอกาสที่ประเทศไทยจะดึงดูดไม่เกินลงทุนนะครับแล้วก็เวทีเอเปคที่กำลังจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสครั้งสำคัญของบ้านเราด้วยเช่นกันครับค่ะ